หวัดดีค่ะเข้าไกป่อนไหนเข้าไปก็หันไปหวัดดีสารแล้วพี่เอื้อแนะนำว่าตรงนี้ประกาศชนิดนี้เป็นประกาศอะไรตรงนี้เป็นบ่อประกาศอะไรแล้วตรงนี้เป็นบ่อประกาศอะไรก็จะมีพี่บ่อหรือว่าเราไปถามเขาก็ได้อันนี้จะเป็นรูปประกาศแล้วในก็จะเป็นไอ้บ้าที่เหลียงประกาศแล้วจะมีพี่บอกว่าเอาไม้ไปแย่ประกาศไหมก็เลยเอามาแย่ประกาศเพื่อให้มันพองปรากฏว่าประกาศไม่สนใจไม่คิดว่าไม้ไปเติบโตแต่เจ้าของเขี่ยและพองตอนนี้ไปออกไปต่อที่ไอ้สวนเขื่อนสีขันนะสีขันกันเพื่อนอยู่ข้างหลังสวนเขื่อนสีขันเพื่อนอยู่ข้างหลังอีก200 เมตรเลี้ยวซ้ายคือวิ่งเหมือนซอยวันลาดเรืองสารเลี้ยวซ้ายนะจ๊ะเลี้ยวซ้ายตอนนี้สิบสวนเขื่อนทางข้างหน้าเนินปั่นได้ปั่นจะเข็นรถปั่นจะเข็นเราก็จะไปหอดูนกต่อนะมันใจมากหลงทางเข้าหอดูนกแบบเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฟี่ยว